็มีใหญ่ปลเลยแต่ว่างามครับพี่น้องปักบดของงามนี่นะครับไว้มีกดปักบดปลาหรือวะแต่น้ำพุ่งพากลงตกไกลครับพี่น้องตกไกลมีใหญ่ปลเลยแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับออมายาเม็ดน้ำยังคือเก่าล่ะครับล้างเหล็กเหงื่อกับมีร้อนพี่น้องเอ้ยนี่นะซื้อเหงื่อปลาเข็งคือเก่าล่ะครับน้ำแห้งทมละวิตนี่ก่อนพี่น้องเลยปลาตองบอนอยู่เล็กๆเพิ่นเสื้อมีหลายหลังดอกครับพี่น้องประมาณ20กว่าหลังนี่แหละครับไปเห็นปลาเข็งน้อยอยู่บ้านเจแลนก็เลยซื้อมาเสื้อลองเบิ่งอีกหน้าซั่นเนาะแต่ว่ามีได้ปลากระเดิดครับพี่น้องเมื่อนั้นได้ปลากระเดิดมาเสื้อเบ็ดอันขู่ล่ามหลังนึงปะทึเคยจับเจอครับพี่น้องปลดเอาเหงื่อก่อนน้ำแห้งหลายเติบแล้วล่ะครับพี่น้องน้ำยังลงหลายเติบไปลุ้นต่อพี่น้องล้างพุ่นกับปลาเข็งดินเทศๆอยู่แต่ว่าล้างนั้นมันมีมันปลาเข็งได้พี่น้องถือปลาข้อแต่ละพี่น้องนี่นะปลาข้อน้อยปลาข้อน้อยพองงามๆนี่แหละครับพี่น้องฮีเด้โอ้มากินปลาเข็งนี่พี่น้องถือปลาข้อครับหลังนั้นจะปลาเข็งมีร่อนครับเห็นดินแถดๆอยู่บางอย่างถอนคันก่อนปลาข้อน้อยครับพี่น้องพองงามๆนี่แหละเดี๋ยวเราปลดเอากันเด้อพี่น้องเลยแต่เงินกำลังเห็นมาจุดที่สองครับพี่น้องโอ้หกคักอยู่ได้พี่น้องน้ำยังก็ได้มันเป็นต้นแสงต้นอะไรหรอนะหกถ้าลงกันเนี่ยคือเพลินนี่ครับได้ซื้อมองหลังสองหลังสั่นกับสั่นครับพี่น้องคือน้ำติ่งหวักๆมีแม่นๆระบอกพี่น้องถ้าลงไปรุ่นเมื่อมันปลาเข็งดินมีดินแห้งแบบนี้นะน้ำมันกระเพิ่มไหมครับน้ำกระเพิ่มหวักๆมั้งเนี่ยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วปลากดครับเดี๋ยวเห็นโหนดล่ะโอ้ปลากดเริ่มกินปลาเข็งแล้วตัวนี้นี่เอาแล้วพี่น้องหนูดหนูดนึบนึบปลากดตัวพักงามครับพี่น้องอย่าดินอย่าดินตัวมีใหญ่ปลาเลยแต่ว่างามครับพี่น้องกดของงามนี่แหละครับน้องจุดที่สองครับปลากดตัวนึงครับพี่น้องปลากดน้ำยังครับพี่น้องตัวมีใหญ่ปลาเลอครับพองงามๆเดี๋ยวเราปลดเสื้อถุงก่อนเด้อพี่น้องบ่านี้เพิ่งล้างทัดไปก่อนหลังนี้ก็เลยมีคืออยู่แล้วครับอุ้ยฟาดปุ๊บดินตามๆอยู่ตะพุ่นไปล้างพุ่นก่อนนะครับพี่น้องไว้มีก่อนปักบดปาบหรือวะเจ็บจากไหนเลยครับพี่น้อง
ลังนี่ก็มีชื่อแต่ว่าลังพุ่นน้ำก็เพิ่มวาบๆอยู่นะเอาไปรุ่นหลังนั่นเด้อพี่น้องเลยเด็ดแห่งโดมีใหญ่ปะเลยหกเลยพี่น้องบนไปนะนี่ว่ามันถือเบ็ดอยู่นะมันดีนอยู่ที่เก่านะเป็นน้ำพุ่งผักเลยถ้าไปรุ่นเด้อพี่น้องเลยทางไปก็ลำบากจังขึ้นนิ่งละบันแต่โหคันเด็ดเตะน้ำอยู่ครับพี่น้องอยู่เด้ออยู่เด้อหลังนี่แหละครับพี่น้องคันเด็ดกงกงมงแต่น้ำฟุ้งพากตัวลงคันมาคือแล้วปัดขึ้นนิ่งจ้ะล่ะหยั่งบ่ล่ะพี่น้องมีติงหนิงไปเลยยังบ่น้อพี่น้องนั่นลักไปแล้วบ่น้องโอ้เห็นหางเพิ่นอยู่ข้างหน้าพี่น้องปะตรงไกลลงไปห้องหาไม้หั่นน่ะโอ้เดี๋ยวๆกดส่งกล้องมาก่อนหาไม้อยู่ขาครับพี่น้องน้ำเลือดเติบไปมองมันอยู่นี่นะเงาไม่อยู่คามองโหหน้าสร้างถังนี่ละโอ้ปวดท้องพายผมก็เลยออกมาฮะบ้านนี่มันเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นหางวาบๆอยู่บางอย่างต้องลงไปปดซะก่อนหน่อยหาไม่ขันก็ได้พี่น้องคือดึงมุดลงเด็กๆเถอะลงเด็กๆพี่น้องเลยไปห้องหาไม่อยู่ขาได้ไหมเนี่ยมีลีพี่น้องไหมหาไม่อยู่ขาวิ่งมีใหญ่ปลาเรือแล้วครับพี่น้องของงามๆใครแต่ว่ามันเกาะเลิกอยู่แต่ปิดตะสีเถอะล่ะวิ่งวิ่งวิ่งอย่าดิ้นอย่าดิ้นนิ่ง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 ต้องกายพี่น้องฟังละตัวนี้ถือเบ็ดการเนี่ยเบ็ดกามีโตครับเบ็ดกาพระโกกใหญ่เนี่ยเอามาลองบึงเอามาวางดีๆก่อนอย่าลงไปเอาถงกล้องก่อนพี่น้องไอ้บ้านนี่ถงกล้องถงพายก่อนสามแล้วได้พี่น้องเลยปลาข้อตัวนึงปลากดตัวนึงสามที่ตัวมาก่อนพี่น้องโอ้ปลากดมีทันได้ปดอุ้ยตัวน้อยก็ลืมข่าวยกถุงเห็นว่าปลากดอยู่ถุงที่เห็นปลาข้อน้อยตัวเดียวที่แท้เรามีทันได้ปดอยู่พี่น้องฟ้าวนะปลาตองตัวนี้ดินตามตามมันปลาขาวซะแล้วนี่เด็กพี่น้องโชว์พี่น้องมืออีกแล้วนะความงามของปลาตองเดี๋ยวเราปลดเท้าถงแล้วครับพี่น้องบ้านนี่ตัวที่3ครับมาพี่น้องลุยต่อนะครับนี่แหละแถวปลาอยู่ขานี่แหละครับพี่น้องอยู่แถวนี้กับลางนึงครับปลาอยู่ขานี่แหละ
ันหกขามองเสือหยะจังหน่อยครับพี่น้องน้ำยางช่วงนี้นี่หกแห่งโอ้นกหนอนพี่น้องพี่ขาวกว่าแต่มันนกเจ้ามานอนเออสายทางลงแล้วลงทางหกลายกระไดฮะรุ่นต่อแล้วพี่น้องเลยล้างเดียวนึงดอกครับท่านี้กับยังอีกท่านึงต่อไป 2-3 หลังหาห้องสื่อเนี่ยครับพี่น้องเสื่อใช้ไปน้ำมันมีคือนะครับเดี๋ยวลงไปเห็นแต่เบ็ดเหนือร้อนครับท่านี้เคยหมานได้ปกติท่าหัวหน้าพอน้อยนี่แหละแต่ว่าปีนี้มันหกครับบังเนี่ยต้นหนาไม่ยาลับเต็มปกติเราซื้อได้แถวนี้นะรุ่นต่อด้วยพี่น้องเว้ยหลังนี้มีถือครับมาหลังนี้ก็มีร้อนครับเนี่ยปลาเข็มยินเถียดเถียดปักไว้นี่บ่ท่านี้ปลาบอลนี่ใหญ่เลยพี่น้องอยู่ซึ่งโหนานี่แหละครับก็นะขยับลงอีกก่อนทำแห้งเกือบวิทถอดปักใหม่กันได้พี่น้องเว้ยห้ามมากินกระเงินเอ้าบาดไว้นี่ละพอที่รุ่นยังกระเงินครับพี่น้องห้ามมันมากินเนื้อยังกระเงินยังเลยอยู่สองหลังปุ๊บล่ะครับอยู่ฝาป่านี่ไปจักน้อยมันหกครับพี่น้องไปเยี่ยมมึงก่อนยามเบิดแล้วได้ครับพี่น้องมีถืออีเลยถือเท่าสามตัวนี่แหละใครอยู่ยังได้3ตัวอยู่ครับพี่น้องนี่หลังสุดท้ายเหงื่อร้อนครับหาเหงื่อมาเสียบไว้ใหม่บ่สนปลาบอนนี่ดีเลยครับพี่น้องทานี่เมื่อแรงหวานในบอนเฮือนมีแต่ตรงงามๆประตองไก่หาปลาเข็งมาก่อไว้อีกอยู่แล้วครับพี่น้องพอได้ลุ้นยามแล้วเบิดแล้วครับพี่น้องบ้านนี่กลับเข้าบ้านครับเก็บกันได้ครับพี่น้องชมบรรยากาศท่องให้ท่องหนาจังไหมครับเขากำลังมานโอ้โหมันออกมาแต่เช้าสายเติบแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องชมบรรยากาศเนี่ยมันเช้าๆครับพี่น้องแสงแดดอ่อนๆตอนเช้านกกำลังบินเนาะหาอยู่หากินฮะกลับเข้าบ้านเด้อครับพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวเราไปเอาปลาเขาเบิ่งอยู่ตะเฮือนพอละกำลังกลับเข้าปานจะอ่อนยอดพักกระถินครับพี่น้องเก็บไปกลับหลับปลาจังไหนกันจะยอดงามๆยอดพักกระถินพักกระเสียดครับพี่น้องมากับปันนั้นได้ครับคุณอยู่ฝากของคุณเต็มอยู่เดี๋ยวเราไปเอามามานำครับข้างของน้ำครับคุณมากระถินมากระถินน้อยพอดีกำลังแก่ครับมีค่อยสมบูรณ์ไปเลยเดี๋ยวเราเก็บออกกันเด้อพี่น้องไอ้บ้านแต่กลับมาตะนาพี่น้องเลยพยายามเก็บปลาปลาทองครับน้องกับปลากดเลยเนี่ยเขาแนวมาเสิร์ฟเลยเฮ้ยพี่น้องเบิ่งก่อนเออพี่น้องได้ปลา3ตัวครับเนี่ยปลาขิงครับพี่น้องปลากดตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งครับปลากดครับปลากดน้อยเอาไว้ยันเอาเนื้อมันเดินมาดิปรากฏน้อยครับกับปลาตองไก่ครับพี่น้องพอได้หลับครับมีใหญ่สับตัวมันดอกครับตัวพอดีงามๆครับพี่น้องตัวนี้ใส่ประมาณโลวะครับพ่อครับได้ยินเนาะโผล่ความโอนดีเบิ่งเนื้อมันหลุดพี่น้องเต็มคูหลุดเลยทรงนี้กำลังลมหนาวครับปลากำลังเริ่มจะกินเนื้อเนี่ยแล้วครับครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับพยายามเบ็ดน้ำเดียวครับไปลุ้นน้ำเดียวขอบคุณครับผมเก็บผักมาไว้กับหลับป่าน้ำสน